โอ้วิ่ง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 ช้างวิ่งใส่เจ้าหน้าที่ครับเพื่อนๆโอ้โหน่ากลัวมากนะครับแต่เขาก็ถอยนะครับผมสวัสดีครับเพื่อนๆคนหลงป่าวัยรุ่นหลงป่าทุกคนวันนี้ก็เป็นบรรยากาศตอนใกล้ที่จะค่ำแล้วนะครับก็ประมาณ4โมงครึ่งนะครับเพื่อนๆตอนนี้ฟ้าครึ้มไวมากๆเลยนะครับผมเพราะว่าเป็นช่วงที่จะเข้าใกล้หน้าหนาวนะครับพอเข้าสู่หน้าหนาวปุ๊บ4โมงครึ่งถึง5โมงฟ้าก็เริ่มมืดแล้วนะครับทุกคนแต่แปลกมากนะครับเข้าใกล้หน้าหนาวแล้วแต่ฝนก็ยังมานะครับสังเกตถนนก็ยังเปียกอยู่เลยนะครับเพื่อนๆตอนนี้แอดมินนะครับก็ขับรถอยู่บนถนนอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่นะครับซึ่งแอดมินก็จะบอกเพื่อนๆเสมอนะครับ4ม.ขอไม่มากไม่ขับรถเร็วไม่ส่งเสียงดังไม่ทิ้งขยะและก็ไม่ให้อาหารสัตว์ป่าคือ4อย่างที่เราสามารถทำได้ง่ายๆเลยครับวันนี้เดี๋ยวแอดมินจะพาทุกคนไปชมบรรยากาศบนเขาใหญ่แล้วก็มาลุ้นไปด้วยกันนะครับว่าเราจะเจอช้างป่าหรือเปล่าไปกันครับเพื่อนๆครับตอนนี้เราอยู่ที่กิโลเมตรที่36นะครับแอดมินขับรถผ่านมาช้างป่าอยู่ข้างทางเลยนะครับเพื่อนๆพอหยุดรถดูแป๊บหนึ่งช้างก็วิ่งออกมาจากป่าหลายตัวมากเลยครับเพื่อนๆเนี่ยครับก็ไม่รู้จะวิ่งทำไมนะครับโอ้โหแล้วก็หลังจากที่วิ่งออกมาจากป่านะครับเขาก็มายืนอยู่ข้างทางปิดถนนเลยครับเพื่อนๆปิดถนนชนิดที่ว่าไม่ให้ใครไปได้เลยนะครับเย่ฮีโร่ของเรามาแล้วนั่นก็คือพลายสุหรือว่าพ่อสุดของเรานั่นเองนะครับก็ในระหว่างที่ช้างป่าปิดถนนแล้วก็รถไปไม่ได้รถติดยาวเลยนะครับเพื่อนๆนะครับพ่อสุดก็มาพอรถพ่อสุดมาถึงนะครับช้างแม่พังเนี่ยก็เดินเข้าหารถเลยนะครับก็คือเขาก็เดินมานะครับแล้วก็น่าจะเดินมาสำรวจแล้วก็เดินมาขู่นะครับว่าจะเข้ามาใกล้แต่ผู้สุดของเรานะครับเนื่องจากตอนนี้เป็นเวลาใกล้ค่ำแล้วก็รถนักท่องเที่ยวนะครับกำลังลงจากอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่เยอะมากด้านหลังแอดนะครับรถติดยาวเลยนะครับผมน่าจะประมาณติดยาวเป็นกิโลเมตรนะครับทั้งมอเตอร์ไซค์ทั้งจักรยานแล้วก็ทั้งรถยนต์อุ้ยวิ่ง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 โอ้เขาวิ่งวิ่งใส่เจ้าหน้าที่นะครับเพื่อนๆสุดยอดเลยครับแล้วก็พอเขาวิ่งไปเขาก็หยุดแล้วเขาก็กลับมานะครับเพื่อนๆแต่ว่าพี่เจ้าหน้าที่เขาก็ต้องทำตามหน้าที่นะครับคือเขาต้องอารักขาสัตว์ป่านะครับก็เหมือนขอทางให้สัตว์ป่าเข้าไปในป่าเพื่อความปลอดภัยก่อนแล้วก็ให้รถยนต์รถมอเตอร์ไซค์แล้วก็รถนักท่องเที่ยวผ่านไปก่อนจากนั้นเจ้าหน้าที่เขาใหญ่ก็จะปล่อยให้สัตว์ป่าเดินตามความสะดวกสบายเลยนะครับเพื่อนๆครับในระหว่างนั้นเหตุการณ์ไม่คาดฝันก็เกิดขึ้นนะครับช้างป่าหักต้นไม้ลงมาโปะรถพ่อสุดนะครับเนี่ยครับก็พ่อสุดก็ต้องเอามีดมาตัดแล้วครับผมแล้วก็หลังจากเอาต้นไม้ออกจากรถได้นะครับช้างก็ยังอยู่ข้างทางนะครับเพื่อนๆคือเขาก็ยังขอเจรจาขอออกมาเดินนะครับแต่ว่าพ่อสุดก็ต้องบอกว่ารอก่อนนะพ่อพลายไม่พังรออยู่ในป่าก่อนให้รถไปก่อนเนี่ยเรามาดูอีกทีครับจังหวะนี้เป็นจังหวะที่ช้างเขาล้มต้นไม้ลงมาแล้วมาโดนรถพ่อสุดนะครับก็คือเข้าไปในรถตรงประตูเลยนะครับกันรถก็ต้องกันช้างก็ต้องกันนะครับต้นไม้ยังมาหักใส่อีกพ่อสุดโดนช้างแกงนะครับทุกคนเนี่ยครับต้นไม้เข้าไปในรถเลยนะครับดีนะพ่อสุดมีมีดเอามีดออกมาแล้วก็มาตัดกิ่งไม้ออกนะครับหลังจากตัดกิ่งไม้ออกเสร็จเรามาดูภารกิจต่อไปโอเคทุกอย่างเคลียร์ปล่อยรถมอเตอร์ไซค์ไปได้เราจะเห็นว่ารถมอเตอร์ไซค์ก็หลังวื้นวื้นไปรถมอเตอร์ไซค์ก็วิ่งตามก้นกันไปนะครับแอดก็แคทแลดภาษาอีสานนิดนึงนะครับเพื่อนๆแล้วก็ช้างป่าก็ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดีนะครับแล้วก็พ่อสุดก็ส่งสัญญาณนะครับบอกว่าให้รถไปก่อนทั้งซ้ายและขวามาเลยให้รถมาเปิดทางเปิดทางให้รถมาเพราะว่าตอนนี้สามารถขอทางพ่อพายแม่พังโขลงช้างเขาใหญ่ได้แล้วนะครับหลังจากที่ปล่อยรถไปนะครับพ่อสุดก็กลับขึ้นมาด้านบนนะครับแล้วก็อยู่ห่างจากช้างประมาณสักประมาณ200เมตรนะครับเพื่อนๆแล้วก็ปล่อยให้เขาเดินอิสระนะครับเหล่าบรรดาช่างภาพและก็นักท่องเที่ยวที่ยังไม่สามารถไปได้ก็คือเป็นชุดที่2ที่รถติด
เราก็รักษาระยะห่างกันมากๆเลยนะครับเพื่อนๆก็ประมาณ100ถึง200เมตรนะครับเพื่อความปลอดภัยแล้วก็เว้นระยะห่างให้ช้างป่าเขาเดินอย่างอิสระได้นะครับอ้าวตัวนั้นทำอะไรอ่ะเกาพุงช้างป่าก็เป็นสัตว์ใหญ่แล้วก็เป็นสัตว์คู่บ้านคู่เมืองของเมืองไทยนะครับแต่ว่าความพิเศษก็คือที่อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่มีช้างป่านะครับเพื่อนๆเยอะมากๆสำหรับใครที่มาเขาใหญ่ช่วงหน้าหนาวโอกาสที่จะเจอช้างก็เยอะมากกว่าหน้าร้อนแล้วก็หน้าฝนนะครับทุกคนส่วนเวลาสำหรับการเจอช้างที่จะเจอได้บ่อยที่สุดก็จะเป็นช่วงเย็น4โมงเย็นเป็นต้นไปครับสถานที่ที่แอดมินแนะนำแล้วก็อาจจะเจอช้างป่าได้นะครับอันดับแรกก็คือตรงโป่งทุ่งกวางนะครับเพื่อนๆช้างป่าก็จะชอบออกมากินโป่งออกมากินดินโป่งตรงนั้นนะครับสถานที่ต่อมาก็คือเส้นทางลงจังหวัดปราจีนบุรีนะครับก็คือลงมาจากเขาใหญ่ผ่านจังหวัดปราจีนบุรีซึ่งเส้นนี้ยาวมากๆเลยนะครับแล้วก็เป็นเส้นที่ช้างป่าออกมาเดินเป็นประจำแต่เพื่อนๆก็ต้องสัญญากับแอดนะหากขับรถขึ้นหรือลงเขาใหญ่ไม่ว่าจะฝั่งปากช่องหรือฝั่งจังหวัดปราจีนบุรีรักษาความเร็วไม่ให้เกิน60กิโลเมตรต่อชั่วโมงครับหรือช้ากว่านั้นก็ยิ่งดีนะครับเพื่อนๆแล้วก็ทุกโค้งนะครับก็ให้เพื่อนๆสังเกตให้ดีนะครับไม่ใช่ว่าแค่สัตว์ป่าอย่างเดียวนะครับเพื่อนๆอาจจะมีรถสวนอาจจะมีมอเตอร์ไซค์อาจจะมีจักรยานเพราะว่าเราใช้รถใช้ถนนร่วมกันนะครับเพื่อความปลอดภัยของคนและสัตว์เราก็ต้องมีน้ำใจต่อกันและกันนะครับเพื่อนโอเคครับวันนี้เราจะให้ช้างป่าเดินอย่างสบายใจนะครับแล้วก็เขาก็เดินอย่างมีอิสระเสรีภาพหลังจากที่เราขอทางไปแล้วนะครับเขาก็เปิดทางให้แล้วก็ตอนนี้เราก็ต้องเปิดทางให้เขาบ้างนะครับเพื่อนๆเรามาบ้านเขาเขาเป็นเจ้าบ้านเราก็ต้องเคารพและดูแลเอาใจใส่เขาแล้วก็ให้เกียรติเขานะครับขอบคุณเพื่อนๆคนหลงป่าที่ชมคลิปมาจนเกือบจะจบนะครับชอบไม่ชอบคอมเมนต์บอกแอดด้วยนะขอบคุณครับบ๊ายบายครับไว้รุ่นหลงป่าเจอกันคลิปหน้าครับบ๊ายบายมีความสุขมากๆนะครับ